เขาบอกว่าประชาสังคมหมายถึงการที่คนในสังคมมีความคิดและจิตสำนึกต่อสังคมที่ดีมารวมตัวทำในกิจกรรมที่ผลดีต่อสังคมเช่นชมรมสมาคมมูลที่หรือองค์กรต่างๆคนเราเนี่ยอยากให้เป็นที่ยอมรับในสังคมคนเราบางคนทำไมมีตังค์เยอะๆถึงอยากเป็นผู้แทนราษฎรถึงอยากเป็นสจสทเพราะต้องการอยากให้คนสังคมยอมรับพวกเราชอบคิดไหมว่าคนบางคนมีตังมหาศาลแล้วทำไมไม่อยู่ให้สบายๆเพราะเรายังไม่มีตังเหมือนเขามั้งอภิญญาถ้าเธอมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเธอสมัครสสไหมคิดหนักคิดหนักถ้าตอนเราไม่มีตังนะเราบอกว่าไปทำทำไมเราเอาเงินบริโภคสุขดีกว่าใช้เปล่ามีเงินเยอะๆแต่พอคนมีตังค์เนี่ยนะมันแปลกอย่างหนึ่งนะเธอนะคนเราเนี่ยอยากให้คนอื่นเขายอมรับเราอ่ะหรือบางคนไม่มีตังค์ก็อยากให้เขายอมรับก็ได การยอมรับเนี่ยมันมีระดับนะรับน้อยรับมากรับนิดหน่อยรับอะไรเหล่านี้เป็นต้นในห้องนี้เลยไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงกูถามนิดนึงว่าคนไหนไม่มีเพื่อนเลยไม่มีกลุ่มเลยมีไหมกลุ่มนี่คือตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะเธอมีกลุ่มไหมมีเพื่อนไหมมีไหมครับกี่คนกลุ่มเธอหกน่าเหรอหกคนไหนครูไม่ต้องนับเพราะครูชำเลืองดูก็น่าจะใช่นะกลุ่มเธอกี่คนโอ้โหหนักเข้าไปอีกนะ12คำว่ารวมกลุ่มนี้ต้องเป็นประโยชน์นะนักเรียนนะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบจับกลุ่มกันอะไรนะฟอกมั่งมาป่าอะไรเงี้ยอ๋อนะเป็นกลุ่มถามว่ากลุ่มเหล่านั้นสร้างสรรค์ไหมต้องด้วยถ้าเรามีเพื่อนมีกลุ่มมีการยอมรับต้องแบบเชิงสร้างสรรค์นะบางคนไม่ทำอะไรนะฮะโรคจิตชอบไปเขียนข้างฝาผนังพวกระบายความคิดทางฝาผนังถามว่าดีไหมไม่ถูกต้องครูถามนักเรียนว่าถ้าบุคคลเหล่านั้นไปเขียนที่บ้านเธอชอบไหมเข้าห้องน้ำบ้านเธอเสร็จเจ๊ไอ้ไปเฮ่เขียนลงไปคนต่อไปเข้าไปเฮ่ป้าคนต่อไปก็ป้าตึมอะไรอย่างเงี้ยเขียนต่อกันไปต่อกันมาเนี่ยถ้าไปเขียนบ้านเราเนี่ยชอบไหมไม่ชอบนะซื้อหมูปิ้งมากล่องโฟมเต็มเอาไปทิ้งใส่ห้อยใส่ประตูรั้วบ้านเธอเคยเห็นนี่ดีใจไหมเอ๊ะดีใจคนเอาหมูปิ้งมาให้ที่ไหนกล่องเปล่าอย่างเงี้ยเธอชอบไหมไม่ชอบอะไรที่เขาทำกับเราไม่ชอบเราจะไปทำกับคนอื่นเขาจำไว้เลยนะในใจเราเนี่ยนะคิดอะไรเราไม่ชอบให้เขาทำอะไรเราจะไปคิดทำกับเขานะฮะโดยเฉพาะสมบัติของส่วนรวมคนไทยนี่แปลกวัฒนธรรมการเข้าห้องน้ำนี่พูดนะชักโคกเนี่ยเข้าไม่เป็นกันนะโดยเฉพาะถ้าเป็นส่วนรวมไอ้พวกยองๆอ่ะนะเข้าห้องน้ำทีนี้เขาให้นั่งกระดาษเช็ดก่อนก็ได้ใช่ไหมฮะกระดาษชำระมีใช่ไหมเช็ดที่นั่งก่อนแล้วค่อยนั่งนะถ้าไม่อยากเข้าเธอไปเข้ายองๆมันมีหลายระดับเธอก็ไปเข้าได้แต่บางคนเชื่อไหมครูเชื่อเลยแหละต้องขึ้นไปยองๆบนนั้นน่ะนะมีแน่นอนเพราะครูเห็นรองเท้ารอยเท้าเพียบใช่ป่าวในของสาธารณะนะเพราะนั้นอย่าไปทำนะฮะเพราะนั้นถ้าบางคนเนี่ยก็กระดาษที่ชื่อวางก็ได้วางแล้วค่อยนั่งก็ได้นะถ้าไม่อยากนั่งเธอก็ไม่ต้องเข้ายองๆไปอันนี้เป็นคราวนี้องค์กรคนในองค์กรเนี่ยเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาต้องสร้างสรรค์นะถ้าองค์กรสร้างมาเพื่อทำลายเขาไม่เรียกว่าองค์กรนะหรือชมรมนะเพราะนั้นเราต้องสร้างสรรค์คิดทำอะไรต้องสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าเพื่อนทะเลาะกันยกพวกไปทะเลาะกับคนอื่นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สร้างสรรค์ต่อไปพวกสมาคมเนี่ยที่ครูบอกนะฮะวัตถุประสงค์ก็ต้องทำเพื่อส่วนรวมในสังคมคนเราเนี่ยต้องมี
ต้องมีทำเพื่อส่วนรวมลักษณะก็คือมีจุดยืนของตัวเองมีความมั่นคงนะครับถ้าสิ่งไหนดีของรัฐนะฮะถ้าสิ่งไหนดีเราก็ส่งเสริมใช่เปล่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ควรทำนักเรียนเรียนยุวกาชาติเนี่ยที่แต่งชุดมาวันนี้นักเรียนว่ามีประโยชน์ไหมบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีเอ๊ะมาทำอะไรเหมือนทหารเกณฑ์เลยมาสั่งซ้ายหันขวาหันเราก็หันเป็นอยู่แต่หันไม่ถูกแต่จริงๆแล้วเพื่อส่วนรวมนะนักเรียนน่าจะมีส่วนรวมนะดูแลนักเรียนครับอันนี้คือภาพรวมขององค์กรหรือวัตถุประสงค์ของประชาสังคมที่เป็นกลุ่มใหญ่แต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆของนักเรียนล่ะครับกลมเกี่ยวกันไหมในกลุ่มพวกเรา12คนน่ะบางทีก็งอนกันบ้างบางคนบางครั้งก็ดีกันบ้าง6คนนี่บางทีก็ดีกันบ้างงอนกันบ้างมีไหมแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันใช่ไหมฮะพูดคุยกันยิ่งตอนใกล้จบม.3เนี่ยยิ่งรักกันนะเพราะว่าอาจจะไม่ครบอยู่12ก็ได้ถ้าอยู่ครบ12บางคนก็ต้องไปอยู่ที่ใหม่โดยเฉพาะผู้ชายนะฮะนะบางคนก็อยู่ครบบางคนก็ไม่ครบแล้วแต่สภาพใช่ป่ะครับนะ คราวนี้ต กระบวนการทางสังคมเกี่ยวกับการสร้างเสริมความปลอดภัยความปลอดภัยของนักเรียนเองนะครับหรือความปลอดภัยในการช่วยเหลือไม่มีความปลอดภัยมีหลายองค์กรเวลารถชนกันเวลาเนี่ยจะมีรถไปรับผู้ป่วยนะเป็นเขาเรียกว่ามูลนิธิบางทีมูลที่เองทะเลาะกันก็มีเคยเห็นได้ยินข่าวแย่งกันใช่ไหมฮะสมมติอภิญญาตายอภิญญานามสกุลอื่นไม่ใช่เพื่อนเธอนะไม่ใช่ทำบุญนะฮะแต่ชื่อก็นะเขาชื่อนามของกันนะอภิญญาทำบุญบุญสุขใช่ไหมทำบุญแล้วมีความสุขทำบาปแล้วดีใจไม่ดีใจนะบางอย่างนะฮะเขาทำเพื่อส่วนรวมพวกนี้จริงๆแล้วเขาไม่หวังผลกำไรนะฮะเป็นการบริจาคแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมอย่างเช่นรถชนกันปั๊บจะมีรถวิ่งนำหน้าเลยไปก่อนรถพยาบาลอีกนะตายแน่ตายแน่นะฮะไปรับมาพวกมูลนิธิต่างๆแล้วเขาไม่เก็บเงินนะศพไร้ทำบุญนะฮะเป็นศพไร้ญาติทำบุญบางทีน้ำท่วมไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะฮะน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ไปช่วยนะจราจรมีปัญหานะเขาก็ไปช่วยหลายมูลที่บางมูลที่เนี่ยดังระดับชาติมูลที่เนี่ยดังระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีหน่วยงานของเขาเช่นมูลที่อะไรครับชมเชยเขาบ้างเอ่ยชื่อเขาบ้างแต่เขาดังๆปอเต็กตึงแล้วคุณมูลที่อะไรอีกร่วมกตัญญูแต่สองสมาคมนี่ดังนะในการที่ดูแลคนเจ็บป่วยตามท้องถนนบ้างไฟไหม้อะไรเขาก็ไปช่วยแม้กระทั่งการสอดส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องระวังตัวเราเองนะเดี๋ยวนี้พวกไอ้ปลอมก็มีนะต่อไปครับโอเคยังฮะสิ่งแวดล้อม
มูลที่ที่รักษาสิ่งแวดล้อมคือมูลที่อะไรที่ดังๆมากที่ฆ่าตัวตายอ่ะโหเงียบมากเลยสืบอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ป่าเออสืบนะครับเสถียรโอ้โหเก่งมากครับนะครับอันนี้ก็ดังอันนี้ก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะเอ๊ะแล้วพวกเมาไม่ขับนี่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในความปลอดภัยเมาฮะที่เมาไม่ขับเนี่ยที่เขาโฆษณาบ่อยๆเนี่ยความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยที่เขาโฆษณาตอนนั้นคุณชอบมากเลยที่มีผู้ชายกับลูกขุดดินอะไรน่ะเขาเรื่องอะไรนะนึกออกไหมพวกเมาไม่ขับนี่แหละจนกินดื่มอะไรน่ะเครียดกินเหล้าเออใช่เครียดกินเหล้าแล้วตอนท้ายเป็นไงอันนี้สิ่งแวดล้อมด้วยความปลอดภัยสอนห้องเธอที่มีรสชาติดีมากเลยนะตอบกันแย่งกันตอบมากเลยคราวนี้สิ่งแวดล้อมในตัวเราเนี่ยส่วนมากเราจะมองไปทางเกี่ยวกับเรื่องพวกถ้อยเสียน้ำเน่าอะไรกันที่จริงไม่ใช่นะฮะมันรวมไปหมดเลยนะมันรวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ในรักโลโก้ที่เป็นรูปโลกแล้วก็มีสองอยู่หน้านึกออกไหมโลโก้ของอะไรโก้ไหมอ่ะเรานึกภาพอ่ะถ้าเป็นตัวเอ็มเนี่ยเธอคิดถึงอะไรสีแดงปุ๊บให้เธอฮะโค้งขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นขอบสีแดงๆอยู่ตรงกลางอ่ะเป็นตัวแดงเป็นแดงแล้วก็มีตัวเอ็มเป็นสีเหลืองอ่ะแม็กอะไรนะนี่แล้วถ้าเป็นตัวเคอ่ะถ้าเป็นเคสีเขียวอ่ะธนาคารอะไรเห็นไหมเออเป็นรูปดอกบัวเป็นรูปดอกบัวธนาคารอะไรเห็นไหมมันเป็นโลโก้ใช่ไหมเขาเห็นปุ๊บเธอจะรู้ทันทีว่าใช่เลยนะฮะถ้าไปเห็นกลมๆแล้วก็มีแฉกเหมือนดาวรถยนต์อะไรเห็นไหมทำไมเธอจำได้อะนั่นคือเขามองภาพปุ๊บแล้วเธอต้องจำได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ต่อจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมบางคนมักง่ายธรรมชาติของมนุษย์จริงๆนะถ้าบ้านไหนมีบ้านติดกับที่รกๆข้างป่าเนี่ยที่ตรงนั้นจะมีขยะเยอะเพราะอะไรข้างบ้านนั่นแหละโยนแล้วมันก็แปลกอย่างนี้เวลาตัดกิ่งไม้บ้านเราชอบเอาไปวางไว้ตรงที่มันรกที่ตรงข้ามจริงก็ป่ะเธอจริงไหมอภิญญาจริงเธอสังเกตดิถ้าตรงไหนไม่ใช่ประโยชน์นะมีป่ารกๆนิดนึงนะกิ่งมะม่วงกิ่งต้นไม้จะไปกองเพียบเอามาจากบ้านไหนแถวนั้นแหละชอบไปทิ้งบ้านคนอื่นเขาไอ้รกๆไปบ้านคนอื่นนะดีนะอะไรสะอาดไว้บ้านเรานะฮะยิ่งหนักบางทีเนี่ยหน้าต่างเนี่ยโยนออกหน้าต่างไปเลยนะฮะต่อไปสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครูพูดไปแล้วมูลที่บางมูลที่เขาก็เป็นการที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการไฟฟ้ามีไหมการไฟฟ้าเอาเด็กไปอบรมสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ปลูกต้นไม้ปล่อยช้างเข้าป่านี่ของอะไรแปดเชือกอะไรอย่างเงี้ย
ราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีการเผยแพร่พวกอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆการผลักดันการเสนอแนวความคิดนโยบายในการให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีมากยิ่งขึ้นเป็นชมรมนะเป็นองค์กรเป็นสมาคมก็ได้เธอว่าคนเรานี่นะที่เกิดอุบัติเหตุเธอว่ามันเกิดจากอะไรสิ่งแวดล้อมมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วความรู้ได้ไหมเธอซื้อไมโครเวฟมาใหม่ๆซื้อมาปั๊บเธอทำเป็นไหมมันปุ่มเพียบเลยเป็นเลข1 2 3นี่คงเดาว่าเป็นนาทีได้ใช่ไหมแต่เป็นตัวอื่นน่ะสตาร์ทนี่แสดงว่าต้องกดตัวนี้มันถึงจะสตาร์ทใช่ไหมความร้อนน่ะต้องกดว่าความร้อนระดับต้นระดับกลางระดับมากหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นระดับเขาบอกว่าคนเรานี่นะฮะโทษนะฮะสุขภาพหรือสวัสดิการในการประกอบอาชีพเนี่ยเขาบอกว่าคนเรานี่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือการขาดความรู้